าได้เต็มสูงแล้วเพื่อเพื่อนสูงได้เยอะอยู่นะได้เยอะอยู่ได้เยอะอยู่แต่ว่าคิดถึงต้นอ้อเพราะว่ามันมีปูน้อยเยอะอยู่เด้เพียเพียนี่นี่ไม่รอแต่หากินหมานะจ๊ะเพียพี่นะไหลไหลไหลไปไปไปขึ้นข้างบนก่อนเอาปูออกปูออกปาดตั้งรอเลยจีใช่เอาจับปูไหมเอาใส่อะไรไหมนี่แบบนี้ใส่กระสอบได้เลยพี่ใส่กระสอบเลยเหรอใช่นี่เยอะไหมโอ้โหเก่งมากจับปูเยี่ยมเลยพรุ่งนี้เราจะอมอมได้เลยล่ะเราไม่ต้องเฮ็ดน้อยๆเค็มๆแล้วล่ะเราไม่ต้องแบ่งแล้วเราเฮ็ดเยอะได้แล้วโอ้โหลายแห้งเห็นไหมว่าปูมันจะออกทั้งคืนแล้วก็มัดปากกระสอบไว้รับรองไม่เป็นไรเพราะว่าอากาศมันถ่ายนี่จะใส่กระแป้งไว้ก็ได้ใส่ถังอันนั้นไงถังถังอันนี้มันเราไหมนี่มีถังถังสังกะสีเราไหมใส่ถังดำเออมันจังมาตายเอาวันนี้เฮากินก่อนเดี๋ยวไปล้างตัวกันเด้อนะคลิปนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับอะไรเรายังไงเรายังไงดูหน้าสิโดนดุสิโดนดุไปเล่นอะไรมาฮะไปเล่นอะไรมานี่หางไหมพี่สุวิ่งผ่านไฟเหรอหางไม่หันหางไหม้ไปหน่อยมันตกใจอ๋อนั่นละมันจะได้จำมันจะได้รู้ว่าไฟเป็นแบบนี้มันจะได้ไม่เข้าใกล้ตัวเอาฝากไว้เพียงเท่านี้ครับพี่พีเอฟซีขอบคุณทุกท่านที่แวะเข้ามาติดตามเด้อนะครับนะฝากกดไลค์นะแล้วก็อย่าลืมกดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ทีมงานขุมตะแหล่เด้อนี่ได้ลาบแน่นอนนะครับลาบปูลาบปูนะพรุ่งนี้ได้เมนูลาบปูหรือว่าอีสานก็จะเรียกว่าปนปูปนปูเนาะเพราะว่าเราเคยเทสระบบแล้วรอบนึงแต่ว่าอันนั้นปูน้อยไงปูน้อยได้ประมาณ 7-8 ตัวนี่แหละน้อยน้อยเค็มเค็มน้อยน้อยเค็มเค็มอันนี้เราเฮ็ดเยอะๆได้วันนี้ก็จะมีเมนูเฮ็ดหลายๆแซ่บๆมีเมนูหลากหลายด้วยพรุ่งนี้นี่นะครับโอ้ใช้เวลาประมาณเกือบชั่วโมงเหมือนกันนะเพราะว่าไปเดินหลงอยู่ทางนู้นแม่ตรงม่องเขาม่องเขาไทยใหม่ๆนั่นไหมที่ดูต้องไอ้นี่เนี่ยดูอันนี้ดิแบบมีตัวใหญ่แหละผมว่ามันน่าจะมันเพราะว่าน้ำเพิ่งมานะเพราะว่าก่อนหน้านี้มันจะแห้งแล้งปูมันก็จะผอมๆใช่ไหมแล้วมันก็จะมีแต่มันเด้นี่นะครับตัวบักไงหนึ่งปูนาตัวใหญ่ซะไม่มีมีนิทานพอแล้วเดี๋ยวไม่ได้ล้างตัวนะฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับเออลืมสวัสดีปีใหม่เด้อครับเด้อมีความสุขทุกๆท่านทุกๆคนคิดหวังสิ่งใดให้สมความมุ่งมั่นปรารถนาเฮงๆรวยๆนะครับคุณพระคุ้มครองเทวดารักษาเด้อเฮ็ดนะทำธุรกิจการงานก็ขอให้ประสบความสำเร็จนะครับสุขภาพแข็งแรงตลอดปี2567ครับแฮปปี้นิวเยียร์ครับผมสวัสดีครับ